ดีครับทุกคนวันนี้คือวิดีโอแรกสำหรับเดือนนี้ Let's go เดี๋ยววันนี้เราจะทำ blueberry bread นั่นเองนะครับ first of all จะใส่ไข่นะครับ3ลูกSecond egg, whoops. Okay, ครับ คราวนี้เราจะใส่นมนะครับ 1 ถ้วย คราวนี้เราจะใส่กลิ่นส้มนะครับ นิดหนึ่ง Okay, คราวนี้เราก็จะใส่น้ำมันดอกคาโนล่านะครับ1ส่วน4ถ้วยคราวนี้เราจะคนให้มันเข้ากันนะครับอาจารย์น้องผู้ชมสิทธิ์นะครับตอนนี้เราก็คนได้ที่เราครับคราวนี้เราจะใส่ทูเตอร์ครับชูเกอร์นะครับคราวนี้เราคนให้มันเข้ากันนะครับอาจารย์น้องผู้ชมสิทธิ์นะครับในนี้เราก็คนได้ที่เรานะครับคราวนี้เราจะใส่ทูคัพส์ออฟออลพอร์เพสฟลาวเวอร์นะครับคราวนี้เราจะใส่ผงฟูนะครับ1ช้อนโต๊ะโอเคครับคราวนี้เราก็จะคนให้มันเข้ากันนะครับอาจารย์นันผู้ชมสิทธิ์นะครับโอเคครับอันนี้ก็คนได้ที่แล้วนะครับคราวนี้เราจะทำไอ้บลูเบอร์ครับวันนี้เรามี1 cup of blueberry นะครับคราวนี้เราก็จะใส่แป้งเนี่ยผสมนะครับ1ช้อนโต๊ะโอเคคราวนี้เราจะคลุกนะครับมันอาจจะหน่อยผู้ชมสิทธิ์นะครับครับตอนนี้เราก็เทใส่เพียงแล้วนะครับคราวนี้เราจะเคาะนิดนึงเพื่อไล่ฟองกันโอเคครับคราวนี้เราจะอบที่ไฟ350นะครับ for 15 minutes to come out tonight and push on and stay tuned นะครับนี่เราจะลองชิมนะครับอร่อยมากโอเคครับนี่ก็ได้นะครับเดี๋ยวก็จะใจด้วยครับเดี๋ยวนุ่มกดคอมเมนต์ครับโอเคครับบ๊ายบาย